ทำไมเราจึงอยู่ที่นี่เรามาจากที่ไหนกันนี่คือคำถามที่ยาวนานที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์ที่อยากจะค้นหาคำตอบเราสามารถแกะรอยบรรพบุรุษย้อนกลับไปหลายแสนปีจนถึงต้นกำเนิดแห่งมนุษยชาติแต่เรื่องราวของเราทอดไกลไปกว่านั้นเรื่องราวของเราเริ่มต้นด้วยการก่อกำเนิดของเอกภพ 13,700 ล้านปีก่อนอัดแน่นไปด้วยดวงดาวและกาแล็กซีมากมายเหลือขนาดนับมันคือเอกภพแห่งความมหัศจรรย์ที่เกินจินตนาการแต่ทว่าทุกสิ่งล้วนเกี่ยวพันกับเราท้ายสุดแล้วพวกเราคือส่วนหนึ่งของเอกภพดังนั้นเรื่องของมันจึงเป็นเรื่องของเรา